พลเอกธนชัยยันต์ศรีสุวรรณนะคะผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลเรือเอกแฮร์รี่บีแฮร์ริสเป็นประธานร่วมในพิธีการปิดนะคะฝึกคร็อปเปอร์โกล2018ณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข16บ้านจันทเขมจังหวัดจันทบุรีนะคะพร้อมทั้งชมการสาธิตการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงและชมนิทรรศการอาวุธยุทโธปกรณ์พร้อมวิดีทัศน์ประมวลภาพการฝึกคร็อปเปอร์โกล2018ก็มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดมิตรประเทศและผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมในพิธีด้วยค่ะสำหรับการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงนะคะก็จะประกอบไปด้วยกำลังพลและยุทโธปกรณ์จากกองทัพไทยกองทัพสหรัฐอเมริกาและกองทัพสาธารณรัฐเกาหลีค่ะยอดผู้เข้าร่วมการฝึกกว่า 1,200 นายกิจกรรมการฝึกก็จะประกอบไปด้วยการโดดร่มแทรกซึมเบื้องสูงการซุ่มยิงค่ะโอ้นะคะการบินขัดขวางทางอากาศการยิงเตรียมและการยิงสนับสนุนของปืนใหญ่การเจาะช่องเปิดเส้นทางของทหารช่างการเคลื่อนที่ประกอบการยิงการโจมตีทางอากาศการสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิดการยึดเคลื่อนที่ทางอากาศการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศและการเข้ายึดที่หมายค่ะโดยมียุทโธปกรณ์ที่สำคัญที่เข้าร่วมการฝึกนะคะไม่ว่าจะเป็นรถถัง M60A3รถโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกเครื่องบินขับไล่ F16 เครื่องบินขับไล่อัลฟาเจ็ตเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk เฮลิคอปเตอร์ MI-17 จากกองทัพไทยเครื่องบินขับไล่ F18 F16 เฮลิคอปเตอร์ Black Hawk นะคะแล้วก็รถโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกปืนใหญ่ M777 จากกองทัพสหรัฐอเมริการถโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกและปืนใหญ่ขนาด155 มิลลิเมตรจากกองทัพเกาหลีใต้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยการฝึกคอบาโกถือว่าเป็นการฝึกทางทหารที่ใหญ่ที่สุดนะคะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กองทัพไทยแล้วก็กองทัพสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำแบบนี้ทุกปีค่ะไม่ต้องตกใจเขาฝึกเพื่อให้มีความพร้อมนะคะ